ดูสถานการณ์ล่าสุดกันดีกว่าจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่กันเลยนะคะกับคุณประทวนขจรวุฒินันท์ค่ะผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ประจำจังหวัดสกลนครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมประทวนครับผมค่ะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสกลนครเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ล่าสุดน้ำมวลน้ำที่มากมายที่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเมื่อวานนะครับถนนสี่แยกบ้านธาตุขณะนี้สามารถเปิดใช้การสัญจรได้แล้วนะครับเพราะปริมาณน้ำได้ลดลงแต่ว่าน้ำในตัวเมืองเนี่ยก็ยังปิดฝั่งยังเขาเรียกว่าลดลงไปประมาณ 10% ติดประมาณ10เซนติเมตรประมาณนี้ครับค่ะฝนยังตกอยู่ไหมคะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงณตอนนี้หยุดไปประมาณชั่วโมงกว่าครับตอนนี้ก็มืดครึ้มมาอีกแล้วครับแล้วก็มีท่าทีว่าจะเทลงมาอีกรอบนึงฮะเมฆต่ำมากตรงนี้ฮะทางด้านของในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนสายหลักเมื่อวานนี้เราจะเห็นภาพค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมรถเก๋งมิดคันเลยตอนนี้ระดับน้ำลดลงมาจุดที่ท่วมหนักๆเมื่อวานนี้นะคะลดลงมามากน้อยแค่ไหนคะท่วมลงมาก็ไม่เกิน20เซนฮะ20เซนติเมตรก็คือถ้าเราเห็นหลังคารถก็จะเห็นประมาณครึ่งประมาณนิดหน่อยอะประมาณนี้ค่ะค่ะเมื่อคืนนี้ที่เห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างหนักตัดไฟในหลายพื้นที่เนี่ยเราช่วยเหลือดูแลกันเบื้องต้นยังไงคะในพื้นที่ที่ถือว่าตัดขาดแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คือร้านค้าที่ในภาพที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยเป็นภาพที่ไปตระเวนดูก็เพราะว่าร้านรวงต่างๆเนี่ยเขาปิดหมดเพราะว่าก็คือเจ้าของกิจการเจ้าของร้านเขาจะอยู่ในร้านในบนบ้านชั้น2ชั้น3อะไรประมาณนี้ครับส่วนชั้นล่างก็ไม่มีแต่ว่าเช้านี้เนี่ยนะครับมีผมนั่งอยู่ที่ศูนย์อำนวยการก็ทราบว่าทางประชาชนส่วนมากนะตรงนี้ก็คือต้องการข้าวกับน้ำนะครับเพราะว่าข้าวน้ำนี่เป็นเรื่องจำเป็นมากในช่วงนี้ครับผมค่ะตอนนี้ที่ค่ะคุณประทวนคะในพื้นที่ตอนนี้มีจุดอพยพที่จะให้ประชาชนเข้าไปขอความช่วยเหลือได้กี่จุดอะคะศูนย์อพยพมีที่ศูนย์ใหญ่เนี่ยก็คือที่สารกลางจังหวัดสกลนครค่ะนะครับแล้วก็ที่สนามกีฬาสนามยิมนาสติกของไอ้จังหวัดสกลนครนะครับที่เป็นศูนย์พักพิงซึ่งทางทหารแล้วก็ทางฝ่ายตำรวจตะเวนชายแดนนะครับได้นำกำลังคนไปขนพี่น้องที่อยู่ตามจุดต่างๆที่ยังออกมาไม่หมดในช่วงนี้ก็ยังมีออกมาไม่หมดนะครับยังมีการขอความช่วยเหลือมาเรื่อยๆนะครับผมจุดไหนที่ได้รับความเดือดร้อนสุดนะคะของสกลนครตอนนี้จุดชุมชนรอบเขตเทศบาลนครสกลนครทางด้านฝั่งทางด้านหนองหานนะครับเมื่อจะเป็นชุมชนห้วยโมงชุมชนหนองแดงชุมชนท่านาเวงชุมชนท่าดูมนะครับครับค่ะปกติแล้วหนองหานจะเป็นจุดรับน้ำถ้าหากว่าน้ำท่วมที่สกลนครหรือว่าในเขตตัวเมืองจะสามารถระบายไปได้ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่หนองหานนี่ระดับน้ำมากน้อยแค่ไหนคะปริมาณน้ำเมื่อเช้าเช็คดูก็ประมาณร้อยประมาณปกติเราจะรับน้ำประมาณ266ล้านลูกบาศก์เมตรเต็มๆนะครับก็คือ 100% แต่ทราบว่าสูงกว่าประมาณ120%ในช่วงนี้ครับผมแสดงว่าสูงกว่าประมาณเป็นเมตรเหมือนกันครับครับครับค่ะตอนนี้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือยังมีการขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะอยากจะอพยพไปอยู่ตามจุดที่เราจัดไว้อย่างเช่นศาลากลางหรือว่าสนามยิมสนามกีฬาของจังหวัดสกลนครพื้นที่เพียงพอไหมคะเพราะว่าถ้ายังต้องมีการช่วยเหลืออพยพออกมาอีกจำนวนมากแบบนี้เพียงพอฮะเพียงพอคือโซนด้านหนึ่งของจังหวัดสกลนครของเทศบาลเขตเทศบาลเนี่ยโซนทางด้านสารกลางจังหวัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็เลยไล่ลงมาเรื่อยๆขึ้นไปจนถึงตชด.23สกลนครเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่จะสามารถรองรับได้อีกเยอะครับอีกเยอะค่ะความต้องการนะตอนนี้เรื่องของอาหารน้ำดื่มหรือว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆเนี่ยยังมีบริจาคไปต่อเนื่องหรือว่าเราต้องประสานยังไงบ้างไหมคะก็จากที่ศูนย์ก็มีประสานเข้ามาแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเส้นทางที่จะเข้ามาในตัวเมืองสกลนครเนี่ยเป็นเส้นทางที่ยากลำบากนะครับเส้นทางไปอุดรธานีช่วงนี้ก็ยังเอารถเก๋งรถเล็กๆข้ามมาไม่ได้ต้องใช้รถใหญ่นะครับแล้วก็เส้นทางไปทางมุกดาหารไปทางนครพนมก็สะพานถูกตัดขาดนะครับลำห้วยพุงก็น้ำเซาะสะพานขาดไม่สามารถใช้การได้นะครับ
ค่ะคุณประทวนคะเมื่อวานนี้เราจะเห็นภาพเรื่องของอ่างเก็บน้ำห้วยสายที่มีปริมาณน้ำล้นออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เกิดการท่วมในเขตเทศบาลเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วหลายคนก็บอกว่าตกลงแล้วแตกหรือว่าไม่แตกคะมีการยืนยันบอกว่าไม่แตกแต่ว่าน้ำมันเข้ามาเร็วแบบนี้ในพื้นที่ตอนนี้มีการพูดถึงหรือว่าข้อเท็จจริงมีการชี้แจงกันอย่างไรคะก็ข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับทางกรมชลประทานก็ได้ชี้แจงว่าไม่ได้แตกแต่ว่าเป็นลักษณะการชำรุดแล้วก็น้ำกัดเซาะก็คือรับน้ำไม่ไหวก็กัดเซาะแล้วก็ทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหายก็น้ำก็ไหลบ่าเข้ามาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยลำห้วยเดียกเป็นลำห้วยหนึ่งนะครับที่ไหลลงจากภูพานช่วงนี้ก็ยังปริมาณน้ำยังสูงอยู่เพราะว่าในทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลำห้วยเดียกเนี่ยน้ำจะเข้าช่วงในเขตเทศบาลบ้างแต่ว่าไม่มากประมาณนี้แต่ว่าในช่วงนี้ลำห้วยเดียกเนี่ยก็ยังน้ำยังมีปริมาณที่สูงครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่เดี๋ยวได้ตรวจสอบกับคุณประทวนอีกรอบนึงนะคะครับช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณประทวนขจรวุฒินันท์ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ประจำจังหวัดสกลนครนะคะถือว่าตอนนี้อย่างน้อยก็ดีหน่อยฝนหยุดแล้วสักชั่วโมงนึงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วใช่ค่ะ